ไอ้จุดเล็กๆนี่คือดวงดาวนะครับคือดาวเลิกนะครับก็คือนะครับเราจะอยู่แบบดิมๆออกข้างนอกข้างนอกหน่อยนะครับเราอาจจะโดนดูเข้าไปแล้วก็ได้นะครับดูสิเอาเลยครับผมกราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตาไก่แคทเกมนะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox นะครับมันบ้ามากเลยครับฉันเคยเลยนะครับผมก็จะมองหาคอมเมนต์นะครับที่น่าสนใจนะครับที่มันบ้าๆหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจมาทำกันในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับอย่ามามัวรอช้ากันดีกว่าเลยครับเรามาดูคอมเมนต์ที่ได้รับเรื่องในวันนี้กันเลยดีกว่าเลยครับคอมเมนต์นะครับที่ได้รับเรื่องในวันนี้นะครับจากคุณ Movie S นะครับบอกว่าเอากาแล็กซี่ชนกันหน่อยพี่#มันบ้ามากนี่ครับได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอากาแล็กซี่มาชนกันนี่ครับโดยการนะครับเราจะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีโอเพ่นนะครับก็จะมีต่างๆมากมายเลยนี่ครับซึ่งมันมีอันนึงนี่ครับที่เป็นกาแล็กซี่ชนกันนะครับผมก็จะใช้ขอสำเร็จรูปเลยนี่ครับโดยที่ผมไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนี่ครับนี่เลยครับอันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีกาแล็กซี่อยู่2อันนะครับจะตั้งอยู่แนวนี้นะครับดูสินี่นะครับข้างบนจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรู้สึกว่าข้างล่างนี้จะเป็นเหมือนแบบทางชักเพื่อของเราเองนะครับส่วนข้างบนนี้ผมไม่รู้จักนะครับชื่อไม่มีบอกด้วยโอเคเรามาดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดมันชนกันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกดเพลย์แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ยังคงหมุนอยู่นะครับผมขอเร่งความเร็วมานิดนึงนะฮะตอนนี้นะครับก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้กันเรื่อยๆนะครับมีส่วนนี้นะครับที่โค้งขึ้นไปนะครับแล้วโดนดูดเข้าไปในอันข้างบนนะครับดูสิไอ้จุดเล็กๆนี่คือดวงดาวนะครับคือดาวเลิกนะครับก็คือนะครับเราจะอยู่แบบดิมๆข้างนอกหน่อยนะครับเราอาจจะโดนดูดเข้าไปแล้วก็ได้นะครับดูสิซึ่งไอ้จุดจุดเนี่ยคือดาวเลิกนะครับซึ่งท่านผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับว่ามันมีเหนือขนานนับมากๆเลยครับตอนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของกาแล็กซี่นะครับจ้อง2อันนะครับรวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิไม่ได้เกิดการระเบิดแต่อย่างใดนะครับมันรวมกันนะฮะขอเร่งความเร็วนะครับดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับทั้งสองอันรวมกันแล้วนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็ดวงดาวต่างๆนะครับพวกนี้นะครับก็มารวมกันนะครับเหมือนจะเป็นกาแล็กซี่เดียวกันไหมนะครับผมไม่แน่ใจโอเคนะครับตอนนี้นะครับเหมือนจะมารวมกันเป็นกาแล็กซี่เดียวกันไหมนะครับผมยังหาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังหมุนกันอยู่นะครับไม่ได้เกิดการระเบิดใดๆทั้งสิ้นนะครับดูสิเมื่อเราซูมเข้าไปนี่ครับจะสังเกตได้ว่าดูสิถ้าเราอยู่ในกาแล็กซี่แบบโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิไอที่จุดๆนี่คือดวงดาวนะครับก็คือแบบเป็นเหมือนดาวเลิกนะครับแล้วก็จะมีดาวน้อยๆอยู่ในที่อีกทีนึงนะครับดูสิมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเราเป็นแค่ธุลีนะครับธุลีเส้นกระตีบหนึ่งในกาแล็กซี่ของเราแค่นั้นเองนะครับดูสิเหมือนว่า2กาแล็กซี่นะครับจะมารวมกันนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับที่หลุดออกมานะครับนี่ก็คือแบบดาวเลิกเลยนะดาวเลิกไอ้จุดๆนี่คือดาวเลิกเลยนะครับที่หลุดออกมานะครับอันนี้ก็นะครับมีมวลกาตรงนี้นี่ครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นหลุมดำเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างกลางใจกลางกาแล็กซี่นี่ครับก็จะเป็นดึงดูดนะครับดาวเลิกทั้งหมดให้มันแบบมารวมกระจุกกันเป็นกาแล็กซี่แบบนี้นี่ครับดูสิโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ากาแล็กซี่2กาแล็กซี่มาชนกันก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนี่ครับมันก็จะรวมกันนะครับนะทั้ง2กาแล็กซี่เลยครับส่วนเรานะครับจะรอดหรือไม่รอดหรือว่าจะเกิดอะไรอันนี้ไม่มีทางรู้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตามอ่านกันเนอะโอเคนะครับวันนี้ผมนักไก่แคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ความบ้าหรือว่าความอยากรู้หรืออะไรนะครับมาอยู่ในคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมต้องไปแล้วนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกมต่างๆมากมายวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบาย